สถานการณ์ฝุ่นในพื้นที่ภาคเหนือตอนนี้เริ่มที่จะดีขึ้นนะคะหลังจากที่มีฝนตกลงมาช่วยบรรเทาฝุ่นควันจากไฟป่าเนี่ยให้ลดลงได้แต่ว่าในขณะเดียวกันค่ะก็เกิดพายุลมแรงแล้วก็ลูกเห็บตกกระจายในหลายอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่นะคะส่งผลให้ต้นไม้ใหญ่ล้มขวางถนนโชคดีที่ไม่มีใครได้รับอันตรายค่ะแรงลมนะคะทำให้ต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ที่บริเวณริมถนนสายแม่แตงปลายที่บริเวณบ้านผาเต็งตำบลป่าแต๋อำเภอแม่แตงเนี่ยล้มลงมาขวางถนนค่ะก็ทำให้รถเนี่ยไม่สามารถผ่านไปได้ส่งผลให้รถนักท่องเที่ยวเนี่ยตกค้างอยู่เป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านต้องใช้เวลากว่า1ชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะเลื่อยกิ่งไม้แล้วก็เคลื่อนย้ายออกจากพื้นผิวถนนถึงสามารถที่จะเปิดใช้เส้นทางได้ตามปกติส่วนที่อำเภอแม่ริมค่ะซุ้มอาหารเรือนแพรในอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่านะคะก็ถูกลมพายุเนี่ยพัดซุ้มไม้ไผ่พังเสียหายนับ10หลังบางหลังก็ถูกลมหอบจากในน้ำขึ้นไปอยู่บนฝั่งอ่ะอย่างภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะทีนี้ฝนที่ตกกระจายใน15อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ก็ช่วยบรรเทาแล้วก็ลดหมอกควันไฟป่าที่ปกคลุมทั่วเมืองจนค่าฝุ่น PM 2.5 เช้านี้บางเบาทุกพื้นที่ค่ะขณะเดียวกันค่ะก็มีลูกเห็บตกในหลายพื้นที่นะคะอย่างที่ตำบลม่อนปิ่นอำเภอฝางมีลูกเห็บตกลงมาเกลื่อนลานบ้านค่ะชาวบ้านก็นำตะกร้าเนี่ยมารองรับลูกเห็บนะก็ได้จนเต็มตะกร้าอย่างที่เห็นเลยค่ะหูมันเป็นสีขาวเลยนะคะสำหรับลูกเห็บที่ตกก็มีตั้งแต่ขนาดเท่าลูกอมค่ะไปจนถึงขนาดเท่าเหรียญ10บาทนะคะโดยขณะนี้ทั้งท้องถิ่นแล้วก็ผู้นำชุมชนก็กำลังเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือกันต่อไป